เราพักอยู่ที่โรงแรมโมลาครับผมโอเคโมลาครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตู่มาครับพี่ตู่จำได้เปล่าจำได้ไหมสวัสดีนะครับผมตู่นะครับหรือว่าโทนี่นะครับเรามาเที่ยวด้วยกันที่เชียงรายนะครับวันนี้เราก็จะนำเสนอทุกท่านนะครับไปเที่ยววัดห้วยปลากั้งหลังจากนั้นนะครับเราจะไปชมวิถีชีวิตของชาวดอยนะครับให้เขาดูคนอยากกินแล้วนี่คืออะไรครับเนี่ย3ชั้นครับ3ชั้นทำอะไรเอ่ยอบครับมีแค่ลูกอบนี่เอาสัก2 3ขีดทานระหว่างเดินทางก็2ขีดแล้วพอ3ขีดครับจะให้หั่นเลยมั้ยจะได้ง่ายๆทานง่ายๆจะไม่ต่อจะชิมหน่อยมั้ยไม่เอากินมากเลยค่ะนะฮะอร่อยเด็ดเชื่อเลยใครก็บอกอร่อยเด็ดไม่ต้องชิมแล้วแล้วอันนี้เด็ดไหมครับเนี่ยผมเห็นแล้วอยากกินเลยเนี่ย3ชั้นเนี่ยได้ครับเยอะไปอ่ะดิกินหนึ่งสองขีดหนึ่งร้อยบาทครับผม3ชั้นด้วยเหรอครับ3ชั้นมาสักเท่าไหร่ดีอ่ะทานคนเดียวขีดเดียวเนาะขีดเดียวทานคนเดียวแต่น่ากินมากเลยปลาเลยชื่อร้านชื่อร้านอะไรนะไส้อั่วป้าน้องครับไส้อั่วป้าน้องร้อยหกสิบไม่ใช่มาน้ำพริกซาบะเขือโอ้หมอเนินนี่ซาบะเขือนะครับซาบะเขือฝอยนะครับร้อยหกสิบครับอันนี้แกงเลี้ยงครับขอบคุณครับนี่ครับไส้อั่วป้าน้องครับไส้อั่วป้าน้องร้านวันละฝาครับดูร้อนๆนะโอ้ขีดละ50 2ขีดก็100บาทวันนี้พี่ตู่แนะนำนะครับว่าอยากทานไส้อั่วให้อร่อยเนี่ยนับไปแล้วเนี่ยต้องเจอความรู้สึกเจอเนื้อหมูถ้าเจอมันเนี่ยก็ขยันเรียกว่าสำหรับคนเหนือเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่ได้ระดับนะครับถ้าเพิ่งงับไปแล้วเจอมันคือทำจากสามชั้นถ้างับไปมีแต่เนื้อหมูเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับวันอะไรนะวันนภาอยู่ข้างๆหอนาฬิกาต้องมาชิมให้ได้งับเข้าไปคุณเจอแต่เนื้อหมูโอ้โหอร่อยมากนะฮะขีดละ50บาทครับมาแล้วครับขนมจีนน้ำเงี้ยวประสุดอันนี้เปล่าครับมาเนี่ยและต่อไปนะครับเที่ยง50เนื้อหมดแล้วนะครับเหลือแต่ขนมจีนน้ำเงี้ยวหมูฮะน้ำส้มคั้นสดรับสนใจไหมเขาถาม
ชิมเลยฮะเรียนหนึ่งแล้วก็สามเกี่ยวเลยอร่อยโอ้โหเนี่ยสามรสจัดจ้านมากเลยไม่ต้องกระดองนะปรุงเลยโอ้โหอร่อยอร่อยอร่อยนี่พี่เขาเจน3แล้วเป็นหลานใช่ไหมเป็นหลานป้าตุ๊กเราควรจะใส่ถุงไหมนี่นะฮะก็จะมีนะครับน้ำเงี้ยวปลาสุกเนี่ยมีธรรมดาพิเศษจัมโบ้นะฮะนี่เรามานี่ก็คือช่วงเกือบบ่ายโมงแล้วไม่เหลือแล้วครับเนี่ยเดือดหมูนะครับอะไรเข้ากันจิ้มก็ไม่เหลือนะฮะที่นี่แคชออลลี่เลยนะครับนี่คือคิวนะฮะที่เห็นอยู่นั่นคิวนะฮะเขาบอกบ่าย 3 โมงก็หมดแล้วครับ